มากันที่โรงแรมสุดท้ายนะคะของทริปพัทยานะคะโรงแรมนี้ชื่อว่าครามนะคะเป็นโรงแรมที่อยู่บริเวณพัทยาเหนือนะคะตอนนี้ก็จะเป็นฟอนต์ของโรงแรมนะคะอันนี้เราถ่ายในช่วงเวลากลางคืนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกลางวันกันค่ะช่วงเวลากลางวันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารของโรงแรมนะคะช่วงทานอาหารเช้าก็จะมาทานในห้องนี้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้ออาหารเช้าไว้ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นเข้ามาภายในตัวโรงแรมนะคะก็จะเป็นฟิลแบบสีขาวๆตัดกับสีฟ้าสีน้ำเงินอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเราจะพาขึ้นไปดูห้องพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาชมโรงแรมทั่วๆกันนะคะส่วนห้องพักก็คือทางเดินก็คือปังไม่ไหวนะคะก็คือวิวดีมากมองทะเลสุดลูกหูลูกตานะคะก็คือแบบว่าทางเดินก็คือสวยมากส่วนห้องพักของเราก็คืออยู่ติดบริเวณทะเลเลยเป็นห้องสุดท้ายนะคะก็เป็นวิวที่สวยงามจริงๆเลยนะคะตอนนี้ก็จะห้องพักอยู่ที่ราคาประมาณ 2,800 ถึง 2,900 บาทนะคะไม่รวมอาหารเช้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนแต่งหน้านะคะมีทีวีมีโซฟาเล็กๆไว้นั่งนะคะแล้วก็มีเตียงนอนขนาดใหญ่ king size นะคะนอนสบายนุ่มนิ่มมากเลยพาไปดูในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะมีเรนชาวเวอร์นะคะมีชาวเวอร์บ็อกซ์นะคะแล้วก็มีน้ำอุ่นให้อ่างล้างมือทั่วไปนะคะแล้วก็มีชักโครกให้อีกฝั่งนึงนะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนแล้วก็ตัวอามินิตี้ก็ให้มาตามปกติของโรงแรมทั่วไปนะคะมาในส่วนของตรงบาร์นะคะก็จะมีเครื่องดื่มให้นะคะแต่ว่าต้องจ่ายเพิ่มนะคะที่เขาให้มาก็จะมีน้ำสองขวดนะคะที่ฟรีแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในตู้เย็นนะคะก็คือมีครบคันจริงๆนะคะอันนี้ก็จะมีกระเป๋านะคะให้ใช้เวลาอยู่ในโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวข้างนอกกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับห้องพักในโซนของตรงมุมตรงนี้นะคะวิวก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็คือมีความซันโตรินีมากเอาดีๆก็คือแบบว่าเป็นสีขาวตัดกับสีฟ้านะคะสวยมากแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นวิวทะเลนะคะให้ทุกคนได้ดูก็คือมันมานั่งวิวชิลๆนะคะจิบน้ำจิบอะไรอยู่ตรงระเบียงก็คือได้ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นตรงทางเดินหนีไฟนะคะที่อยู่ข้างๆห้องพักของเราก็คือวิวสวยเหมือนกันนะคะถ่ายรูปได้ค่ะต่อไปพากันเดินไปตรงที่ในตัวโรงแรมบ้างนะคะตรงนี้ก็คือในโรงแรมเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เด่นที่สุดก็คือสระว่ายน้ำนะคะก็คือสระว่ายน้ำมาใหญ่มากนะคะไม่ว่าจะมากันกี่คนนะคะมากันเต็มโรงแรมแค่ไหนก็คือไม่สามารถแยกสระว่ายน้ำกันได้เพราะว่าก็คือใหญ่จริงๆนะคะในส่วนของห้องล่างก็จะมีพวกห้องพักที่เป็น pool access นะคะก็คือเดินเปิดระเบียงออกมาแล้วก็ลงสระว่ายน้ำได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นโซนของตัวที่ติดทะเลนะคะตรงนี้ก็คือไม่ใช่ชายหาดนะคะแต่ว่าเป็นตรงบริเวณทรายที่ทางโรงแรมทำไว้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเป็นตรงหินนะคะติดทะเลเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่สามารถเล่นน้ำได้นะคะแต่เราสามารถมาถ่ายรูปนะคะรับลมทะเลนะคะชิลๆดูว่าพระอาทิตย์ตกดินได้บรรยากาศก็จะประมาณนี้ก็คือมันดีไหมอ่ะสำหรับการพักผ่อนนะคะดีมากๆเลยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโรงแรมที่เริ่มมีการเปิดไฟแล้วนะคะเริ่มค่ำแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยข้างหน้าก็จะมีโซนของรับประทานอาหารเหมือนกันนะคะสามารถสั่งอาหารจากตรงข้างหน้าโรงแรมนะคะมาทานตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเวลคัมดริงที่เขาให้มาก็จะเป็นน้ำอัญชันนะคะสดชื่นดีค่ะบรรยากาศกลางคืนก็ประมาณนี้เลยก็คือฟิลดีอยู่นะคะไม่ธรรมดามองไปก็จะเห็นทะเลอย่างเงี้ยดีมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนโรงแรมในช่วงเวลากลางคืนนะคะจะเห็นว่าสระว่ายน้ำเนี่ยเปิดไฟสว่างมากนะคะใครที่แบบว่าชอบเล่นน้ำกลางคืนนะคะอย่างเราเนี่ยก็มาแอบเล่นน้ำกลางคืนก็คือเล่นได้สบายๆนะคะโดยรวมโรงแรมนี้ก็คือถือว่าแบบมาชิลๆนั่งพักผ่อนหรือว่าพาลูกเด็กเล็กแดงนะคะมาเที่ยวเล่นได้สระว่ายน้ำได้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวโรงแรมนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้ามีโอกาสไปที่ไหนเดี๋ยวถ่ายมาอีกนะคะบ๊ายบาย